วัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อรัญญามาทำอะไรนะก็จะมาโชว์เครื่องปั่นน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพนะคะตามเทรนด์เลยค่ะที่คนเขานิยมกันในยุคนี้ก็คือพยายามทานอาหารที่แบบคลีนฟู้ดอะไรเงี้ยใช่ไหมคะถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ต้องอะไรมากก็คือเนี่ยค่ะน้ำแอปเปิ้ลแครอทแล้วอะไรอีกแอปเปิ้ลเขียวแอปเปิ้ลแดงแครอทนะคะปั่นรวมกันเพราะว่าปั่นเลยค่ะดูสีออกมาน่าทานไหมคะออกสีส้มๆปั่นต่อให้หมดรวมมิตรค่ะรวมมิตรปั่นไม่นานเหนื่อยใส่เจอชิ้นใหญ่เกินไปมาเนี่ยชั้นไหนถึงไม่ปั่นละคะทำยังไงทีนี้ขยับนิดนึงไม่ต้องตื่นเต้นค่ะไปชื่อติดแครอทอยู่ข้างล่างแน่เลยโอเคจริงๆอ่ะมันปั่นง่ายกดอ๋อไม่ได้กดต้องกดแรงๆนะคะเพราะมันจะได้ปั่นนะคะปั่นครั้งที่2ที่3แล้วไปเรื่อยๆเลยค่ะให้หมดเลยทีเดียวได้มั้ยเนี่ยจะได้ไม่หลายรอบนิดนึงเพื่อจะได้น่าทานกันนะคะคนเลยดูสีสันหลังปั่นเสร็จรสชาติถ้าจะให้ทานอร่อยปึ๊บเปรี้ยวเพื่อนๆควรเติมด้วยอะไรนะคะสับปะรดแล้วรสชาติมันก็จะได้ดีเปรี้ยวๆมันจะน่าทานมากยิ่งขึ้นจี๊ดจ๊าดกลมกล่อมอย่าลองทำดูที่บ้านนะคะเพื่อนๆเมนูสุขภาพใครๆก็ทำได้เดี๋ยวนี้เป็นเทรนด์ที่เขาหันมาดูแลสุขภาพรับกันแล้วเนาะก็คือนี่ไงเสร็จแล้วน่าทานไหมคะดูสีสันซะก่อนแอปเปิ้ลกับแครอทแล้วก็น้ำอะไรน้ำสับปะรดอากาศแล้ว